ใช่ค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็พบกับเนกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเนจะพาทุกคนไปเที่ยวห้างนะคะห้างเกาหลีค่ะห้างนี้มีชื่อว่าโฮมพลัสสื่อนะคะโฮมพลัสนั่นเองค่ะแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะเรียกว่าโฮมพลัสสื่อไปกันค่ะไม่เสียเวลาโน่นค่ะมองไปเห็นไหมคะตึกสีแดงๆนั่นแหละค่ะโฮมพลัสหรือว่าโฮมพลัสสื่อคนเกาหลีจะเรียกว่าโฮมพลัสซื่อนะคะแต่ว่าเขียนถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษคือโฮมพลัสค่ะไปค่ะไม่เสียเวลาเดินไปก็ไม่ไกลค่ะประมาณ500เมตรได้ปกติห้างในประเทศเกาหลีนั้นก็จะเปิดทำการไม่ได้เปิดทุกวันนะคะจะปิดวันอาทิตย์แต่ว่าจะเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนไม่แน่ใจว่าอาทิตย์นี้เขาเปิดทำการหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าเนน่ะอยากได้อะไรนะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าข้าวโพดเหลืองแล้วก็ปูค่ะถ้าในห้างเนี่ยเขาจะขายปูที่แบบเดินอยู่อะค่ะมันจะได้ปูสดแล้วเนื้อเขาจะอร่อยค่ะนี่ก็ชอบที่จะไปซื้อที่ห้างนะคะไปค่ะไม่เสียเวลาไม่ค่ะก็มาถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วนะคะเห็นไหมคะโฮมพลัสหรือว่าคนเกาหลีจะเรียกว่าโฮมพลัสนะคะดูปรากฏว่าห้างปิดค่ะเงียบเลยค่ะก็มาเสียเที่ยวค่ะนี่แหละค่ะคือเกาหลีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วห้างสรรพสินค้าของเขาเนี่ยก็จะมีวันเวลาที่ปิดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเขาจะไม่เปิดทุกวันเหมือนห้างบ้านเรานะคะฉะนั้นใครที่คิดว่าวันหยุดวันอาทิตย์ค่อยไปทำธุระกรรมนั่นนี่โน่นไปซื้อของอะไรแบบนี้ที่เกาหลีใช้ไม่ได้นะคะต้องวันธรรมดาค่ะแต่ว่าการมาโฮมพลัสหรือว่าการมาห้างก็ไม่สามารถที่จะทำธุระกรรมทุกอย่างได้นะคะเดี๋ยวไปค่ะไปดูให้แน่ใจว่าประตูห้างนั้นปิดแท้หรือเปล่านะคะแต่ว่าดูแล้วไฟคือปิดหมดแล้วตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วค่ะปิดค่ะไม่มีอะไรเลยมาเสียเที่ยวค่ะแต่ไม่เป็นไรก็เนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ